ใครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะเติมโลกใบนี้ของเราให้สวยงามปลดปล่อยจินตนาการออกไปคิดเขียนระบายสีบันฝันกันประดับในโลกสวยหรูถ้าฝันมีอยู่ก็เปลี่ยนให้เป็นจริงด้วยกันสอนศิลป์สวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์ทุกคนครับผมแหมวันนี้บรรยากาศโรแมนติกนิดนึงนะครับผมคืออาจจะมีแบบแสงไฟสลัวๆหน่อยเพื่อที่จะให้ชิ้นงานของเราดูโดดเด่นขึ้นมานะครับผมนี่เลยโคมไฟนี่โคมไฟที่ทำให้บรรยากาศดูสวยงามแบบนี้นะครับเป็นโคมไฟที่เราทำได้เองด้วยนะครับผมเป็นชิ้นงานที่พอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเอาไปไว้ตั้งโชว์ในห้องรับแขกหรือว่าห้องนอนก็ได้นะครับตอนปิดไฟก็มีอารมณ์นึงเปิดไฟก็ได้ความสวยงามแบบนี้นะครับผมเอาละแล้วถ้าใครนะครับอยากจะมีโคมไฟกระดาษสวยๆแบบนี้เอาไว้อวดคนในบ้านหรือใครก็ตามที่ผ่านมาเห็นรอติดตามได้สำหรับสอนศิลป์วันนี้เลยครับช่วงไอเดียสอนศิลป์เอาละครับมาเริ่มทำโคมไฟกันเองแบบนี้ดีกว่านะครับผมจะบอกน้องๆว่าอัตราส่วนในการวัดเนี่ยของพี่โจตรงนี้เนี่ยใช้ขนาด12เส้น12เส้น12เส้นแบ่งเป็น4ชิ้นก็มีแถมอีกเส้นนึงเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เป็นส่วนที่มันเหลื่อมหรือว่าซ้อนทับกันแล้วเราพอทากาวเสร็จปุ๊บมันก็จะทากาวเป็นแผ่นทับตรงนี้เนี่ยแสงก็จะไม่รอดออกมาครับแบ่งเป็น4ช่องเท่าๆกันผมจะใช้เป็น12แล้วกันนะแล้วก็ลากเส้นลงมานะครับลากเส้นให้เห็นชัดๆเลยแล้วกันนะครับหลังจากนั้นครับเอาง่ายๆฐานที่ด้านบนด้านล่างตัวนี้เนี่ยพี่ตัวใช้เป็นแม่บรรทัดนี้เลยขนาดเท่ากับ1แม่บรรทัดเสร็จปุ๊บขอบด้านในก็ต้องมีขอบเหมือนกันเนาะจะขนาดประมาณตรงกลางแม่บรรทัดแบบนี้เหมือนกันแต่อันนี้อาจจะขออนุญาตใช้เป็นเส้นดินสอก่อนนะครับผมเพราะมันเป็นเส้นตรงกลางใช่ไหมย้ํา2เส้นคราวนี้เราจะมาวาดรูปลงไปนะครับผมจะเห็นกรอบชัดๆประมาณหนึ่งแล้วคราวนี้มาเริ่มวาดกันเลยพี่โจจะวาดเป็นเรื่องราวต่างๆนะครับผมอาจจะเริ่มวาดที่เป็นกระต่ายก่อนละกันวาดหูกระต่ายก่อนกระต่ายหูแหลมๆแต่อันนี้เราจะวาดแค่เป็นเส้นกรอบรูปเฉยๆนะครับผมแล้วก็วาดตัวกระต่ายเอามาให้ชนกับเส้นขอบตรงนี้นะครับจะวาดเป็นพุ่มไม้ที่มาชนกับตัวขอบตรงนี้พอดีแล้วก็จะลากเส้นตามนี้ขึ้นไปแล้วก็อาจจะมีกิ่งไม้ใบไม้ให้มาเป็นพุ่มอย่างนี้นะครับก้อนเมฆด้านในตรงนี้เนี่ยคือส่วนที่เดี๋ยวเราจะไปตัดออกจะเป็นพุ่มหญ้าเล็กๆวาดรูปแมวลากระยะต่อไปด้านบนตรงนี้เป็นอาจจะเป็นจุดเชื่อมของก้อนเมฆก็ได้นะครับอันนี้เป็นกิ่งไม้นะครับเชื่อมจากตัวแมวนี้มันเหมือนกันนะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะมาวาดเหมือนกับคล้ายๆกับหน้าของเด็กผู้หญิงกำลังเงยหน้ามองท้องฟ้าเป็นชุดเหมือนกับชุดกระโปรงแล้วก็วาดเป็นรูปพระจันทร์แต่ว่าจุดนี้ที่เราวาดพระจันทร์ออกมาใช่ไหมครับเราจะให้พระจันทร์ตรงนี้เนี่ยเชื่อมกับดาวดวงหนึ่งจากนั้นก็วาดต่อมาจะมีก้อนเมฆอีกสักก้อนหนึ่งคราวนี้จะเป็นคนอุ้มลูกนะครับลูกเราก็จะวาดเป็นเด็กตัวเล็กต้นหญ้าเป็นพระจันทร์หรือเป็นอะไรยังไงก็ได้นะครับตรงนี้แล้วแต่น้องๆเลยว่าจะออกแบบอะไรยังไงอ่ะอันนี้เป็นแค่กรอบลายให้ดูกันเฉยๆนะครับผม
ว่าเป็นตัวอย่างทุกอย่างเนี่ยจะยึดติดโครงกับขอบกับอะไรยังไงหมดเลยนะครับผมตรงช่องตรงกลางตรงนี้อย่างที่พี่โจลากนิ้วไปเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่จะต้องตัดออกมาพอตัดออกมาแล้วจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณไหนนะครับผมไปตัดออกมาดูแล้วครับพอตัดออกมาเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ออกมาประมาณนี้ครับเอานี่มานะครับกระดาษว่าวซึ่งจริงๆแล้วน้องๆจะใช้เป็นสีเดียวกันก็ได้หรือว่าหลายๆสีก็ได้นะครับผมอันนี้พี่โตจะใช้เป็นสีแต่ว่าเป็นสีโทนเดียวกันละกันนะครับผมตัดขนาดก็กะประมาณให้ตามตรงตามช่องแบบนี้นะครับแล้วก็ทากาวแปะเข้าไปแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาทากาวตรงนี้เลยนะครับที่จุดสุดท้ายตรงนี้นะครับที่เดี๋ยวเราจะพับขอบขึ้นมากดแล้วก็รอใช้เวลานิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้กาวมันเซตอยู่ตัวด้วยกันกับจุดตรงนี้มีตัวอย่างถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ทำเป็นรูปกระต่ายรูปแมวอะไรแบบนี้นะครับสีแดงคือสอเสือแล้วก็สีส้มเป็นออ่างกับนอหนูต่อมาสีชมพูเป็นสอสาราสาระอิแล้วก็มีสีเหลืองเป็นลอลิงปอป่ากะลันเสร็จแล้วครับง่ายๆเป็นกรอบโคมไฟของแต่งบ้านเนี่ยเขาจะเรียกแบบนี้ว่าโป๊ะไฟเหมือนกับเป็นตัวที่เอาไว้ครอบกับหลอดไฟต่างๆให้ออกมาเป็นลวดลายอะไรแบบนี้นะครับผมก็น่ารักไปอีกแบบนึงเห็นไหมจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องไปที่ร้านแต่งบ้านร้านขายของอะไรแบบนี้เลยนะครับเราทำเองได้เลยรอติดตามอยู่ว่าน้องๆจะมีโคมไฟอะไรน่ารักน่ารักมาอวดกันหรือเปล่าอย่างเช่นช่วงหน้านะครับสอนศิลป์อินบ็อกซ์ใครอวดอะไรยังไงมารอติดตามครับช่วงสอนศิลป์อินบ็อกซ์สอนศิลป์อินบ็อกซ์วันนี้นะครับถึงช่วงเวลาของน้องๆหรือยังคนไหนที่รอกันอยู่ชิ้นงานของเราแล้วหรือเปล่านะมาดูกันเลยครับเริ่มคนแรกหนูเพิ่งหัดระบายสีช็อกค่ะเพิ่งทำเสร็จอยากให้พี่โจดูสวยไหมคะหนูชื่อนีน่าเรียนอยู่ชั้นป.1/2โรงเรียนพญาไทค่ะของน้องนีน่าเนี่ยมีการเกลี่ยสีเป็นม่วงน้ำเงินฟ้าระบายไล่สีกันเป็นชั้นๆนะครับผมสวยงามมากแล้วก็มีจรวดที่พุ่งขึ้นมาน่าจะเป็นจรวดที่ลงไปจอดที่ดาวดวงไหนแล้วแล้วกำลังจะพุ่งกลับไปยังโลกเพราะว่ามีโลกอยู่ด้านซ้ายมือนะครับแต่ว่าด้านขวามือเป็น UFO ขอบคุณมากเลยน้องนีน่านะครับต่อมาหนูชอบวาดรูปมากค่ะโตขึ้นน้องใฝ่ฝันอยากเป็นจิตรกรค่ะน้องปัญญา4 ขวบ 11 เดือนนะครับผมวาดรูปม้ายูนิคอร์นนะครับผมแล้วมีแบบอยู่ข้างหลังด้วยนะปัญญาวาดตามเลยนะครับผมมีแต่ว่าปัญญาวาดเนี่ยดูมีแบบตรงปลายของแต่ละขนเนี่ยแต่ละช่อเส้นขนเนี่ยมีรูปหัวใจอยู่นี่มีจินตนาการน่ารักมากๆเลยนะครับผมขอบคุณปัญญามากครับคนต่อมาน้องผู้ชายกันบ้างสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภคินณลินพิเชษโรงเรียนรัตนศึกษาอำเภอทุ่งสงจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมน้องคินอยู่ชั้นป.1ครับชอบดูรายการพี่โจมากครับผมทำหุ่นยนต์จากลังกระดาษครับอยากให้พี่โจดูครับผมสีเขียวสะท้อนแสงนะครับผมแล้วก็หุ่นเป็นกลองสี่เหลี่ยมหน้าตาหุ่นก็น่ารักหน้าตาเป็นจุดๆนี่ชอบพี่โจชอบเลยเนี่ยนี่เป็นหุ่นที่สามารถแบบเอามาวางตั้งโชว์ได้เลยนะเก่งมากวันนี้เก่งๆทั้ง3คนเลยนะครับผมขอบคุณทั้งน้องคินน้องปั้นหยาแล้วก็น้องนีน่าด้วยนะครับที่ส่งมาน้องๆคนอื่นอย่าเพิ่งน้อยใจไปรอก่อนที่ส่งมาแล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดสมมุติสำหรับใครที่ยังไม่ได้ส่งมาก็ส่งมาได้เลยนะครับตามที่อยู่ของเราครับส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ www.facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.thตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดลงเรียบร้อยแล้วนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์นะครับผมวันนี้พี่ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ The Fun